ชับฉับไวรวดเร็วทันใจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าวสารนะคะวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากทางการของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ 3,676 คนแล้วก็มีผู้ประสบภัยที่รอดชีวิต 500,000 คนยังคงต้องอยู่กันอย่างยากลำบากนะคะขณะที่หลายๆประเทศระดมให้ความช่วยเหลือไปทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนประเทศของเราเองก็มีความช่วยเหลือทั้งจากฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็เอกชนด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้มีตัวแทนของครอบครัวข่าวสารร่วมกับศิลปินดาราร่วมกันขายเสื้อเพื่อนำรายได้บริจาคไปช่วยผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวมีรายงานสดเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งกำลังใจกำลังทรัพย์นะคะที่จะส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมกันส่งกำลังใจได้นะคะให้กำลังใจกับชาวญี่ปุ่นรวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ส่งข้อความผ่านหน้าจอกันได้นะคะที่หมายเลข4838777ค่ะวันนี้ที่น่าเป็นห่วงต้องดูสถานการณ์ที่เกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำ2ที่อาคารคุมเครื่องปฏิกรหมายเลข4ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชินะคะส่งผลให้ต้องสั่งอพยพคนงานชุดสุดท้ายออกจากโรงไฟฟ้าเนื่องจากระดับกัมมันตภาพรังสีเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายค่ะอาคารคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิได้เกิดไฟไหม้เป็นครั้งที่2เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่สามารถดับได้ภายใน3ชั่วโมงค่ะขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดไฟไหม้ส่วนใดของอาคารและดับได้ทั้งหมดแล้วหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้อาคารแห่งเดียวกันนี้ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ่อเก็บแท่งนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วส่งผลให้กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลสู่บรรยากาศโดยตรงเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันปรากฏว่าโทรทัศน์ญี่ปุ่นได้เปิดเผยภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีควันไฟลอยขึ้นมาจากอาคารหมายเลข3ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไฟไหม้ในพื้นที่ส่วนใดขณะที่การไฟฟ้าญี่ปุ่นหรือเทปโก้ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะใช้เฮลิคอปเตอร์พ่นน้ำและน้ำยาดับเพลิงรวมทั้งกรดบอริกเข้าใส่โรงไฟฟ้าหลังจากที่มีการระเบิดและเหตุไฟไหม้ติดต่อกันหลายครั้งในความพยายามที่หล่อน้ำไม่ให้น้ำแห้งเพื่อป้องกันแท่งนิวเคลียร์หลอมละลายโดยกรดบอริกนั้นจะสามารถช่วยจับกัมมันตภาพรังสีและป้องกันการรั่วไหลซึ่งในวันนี้องค์การด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นออกมาคาดว่าแท่งนิวเคลียร์ที่อาคารคุมเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข1ซึ่งระเบิดเป็นแห่งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเสียหายไปถึง70%หรืออาจจะหลอมละลายไปบางส่วนขณะที่อาคารหมายเลข3ซึ่งระเบิดเป็นแห่งที่2แท่งนิวเคลียร์เสียหาย33%ค่ะส่งผลให้มีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาจำนวนมากนายยูคิโอเอดาโนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงเมื่อเช้านี้ว่าคนงานชุดสุดท้ายราว50คนได้ถูกสั่งให้ออกจากโรงไฟฟ้าทันทีเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ระดับกัมมันตภาพรังสีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามดับไฟและการหล่อน้ำแท่งนิวเคลียร์ไม่ให้แห้งและล่าสุดมีรายงานด้วยว่าญี่ปุ่นเตรียมขอความช่วยเหลือจากสหรัฐให้เข้าไปช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิแล้วค่ะทางการญี่ปุ่นได้เปิดเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะล่าสุดอยู่ที่ 3,667 คนค่ะขณะที่ตัวเลขของผู้ที่ประสบภัยที่รอดชีวิตกว่า 500,000 คนนั้นยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยเมื่อเช้าวันนี้นะคะว่ายอดของผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวและสึนามิมีอย่างน้อย 3,676 คนสูญหาย 7,558 คนอีก 1,990 คนได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นในตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 500,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักอาศัยชั่วคราวซึ่งตอนนี้ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและพลังงานขณะที่อากาศภายนอกก็หนาวถึงจุดเยือกแข็งส่วนเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็เริ่มทยอยรายงานพื้นที่ต่างๆซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างที่เมืองโอซูชิที่จังหวัดอิวาเตะซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านของชาวประมงสภากาชาดได้เข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยเมื่อ2วันก่อนค่ะก็พบว่าหมู่บ้านนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายอย่างหนักซึ่งหมู่บ้านนี้มีประชาชนประมาณ 17,000 คนและคาดว่าประชาชนเกือบครึ่งน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดขณะที่ผู้รอดชีวิตหลายพันคนก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดต่อไปพวกเขาต้องไปอาศัยที่ศูนย์พักพิง3แห่งด้วยกันซึ่งก็ต้องแบ่งปันอาหารกันด้วยนะคะในส่วนของการ
อพยพพลเรือนต่างชาติในญี่ปุ่นนั้นวันนี้สถานทูตจีนในกรุงโตเกียวประกาศว่าเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะทางสถานทูตก็พร้อมที่จะอพยพชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยและช่วยเหลือให้กลับประเทศซึ่งตอนนี้ทางสถานทูตและสถานกงสุลในนิอิกาตะเคนจะส่งรถบัสไปรับชาวจีนในมิยางิฟุกุชิมะอิบารากิและอิวาเตะซึ่งจะนำพลเรือนทยอยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนาริตะและนิอิกาตะเคนเพื่อจะกลับจีนนะคะแล้วก็จะให้สิทธิ์กับคนชราและสตรีรวมถึงเด็กกลับเป็นชุดแรกก่อนโดยทางสถานทูตจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป5ทีมเพื่อไปตามพื้นที่ประสบภัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวจีนในพื้นที่ต่างๆค่ะส่วนสายการบิน Air France ของฝรั่งเศสนะคะได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับประชาชนชาวฝรั่งเศสในญี่ปุ่นที่ต้องการจะเดินทางออกจากญี่ปุ่นโดย Air France ยังมั่นใจด้วยว่าสายการบินของฝรั่งเศสนั้นสามารถที่จะรับมือไหวถ้าหากว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากต้องการจะเดินทางกลับรายงานระบุว่าขณะนี้นานาชาติรวม112ประเทศและอีก24องค์กรระหว่างประเทศที่เสนอความช่วยเหลือให้ญี่ปุ่นทั้งเรื่องของอาหารน้ำเวชภัณฑ์ผ้าห่มไปจนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุนัขดมกลิ่นและเครื่องบินขนส่งทางทหารทั้งนี้ทางการจีนบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหากญี่ปุ่นร้องขอเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าแต่ในระดับของประชาชนนะคะทางสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซิงหัวก็มีการร่วมกันบริจาคเงินให้กับผู้ประสบภัยญี่ปุ่นด้วยซึ่งเงินบริจาคที่ได้ก็จะส่งผ่านไปยังสภากาชาดของญี่ปุ่นค่ะขณะที่นครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอาสาสมัครจากองค์กรกุศลชาวพุทธออกมาเรียรายเงินบริจาคตามท้องถนนเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อยู่ในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นในเวลานี้แล้วก็วิตกกังวลเรื่องของกัมมันตภาพรังสีที่อาจจะมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะต่างก็อพยพออกจากโตเกียวไปอยู่ในเมืองที่เข้าใจว่าปลอดภัยค่ะแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมายืนยันแล้วว่ากัมมันตภาพรังสีที่ตรวจพบในกรุงโตเกียวและที่ไซตามะที่อยู่ใกล้เคียงจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากคลายความวิตกลงไปได้ค่ะชาวโตเกียวหลายพันคนพากันไปที่สนามบินฮาเนดะเมื่อวานนี้เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางออกจากกรุงโตเกียวไปยังเมืองอื่นๆที่ปลอดภัยและเดินทางไปต่างประเทศแม้จะไม่เห็นความโกลาหลเกิดขึ้นที่สนามบินเนื่องจากประชาชนยังคงเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบขณะรอซื้อตั๋วเครื่องบินแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่ภาพปกติที่เกิดขึ้นในวันทำงานค่ะเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคุณแม่และคู่สามีภรรยาพร้อมกับลูกน้อยที่ต่างก็บอกว่าตัดสินใจเดินทางออกจากโตเกียวก่อนที่เมืองหลวงแห่งนี้จะเกิดความโกลาหลและไม่ได้กลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ที่กลัวกันก็คือกัมมันตภาพรังสีที่อาจส่งผลต่อเด็กๆและผู้สูงอายุจึงต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยนอกจากชาวโตเกียวเองแล้วชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวและที่ทำงานอยู่ในกรุงโตเกียวก็อพยพเช่นกันโดยสถานทูตฝรั่งเศสเตือนพลเรือนให้ออกจากโตเกียวเช่นเดียวกับสถานทูตเยอรมนีก็เร่งให้พลเรือนของตนเองอพยพออกไปเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มากันพร้อมกับครอบครัวมีรายงานว่ามีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะอยู่บ้างนะคะนอกจากจะมีการอพยพออกจากกรุงโตเกียวแล้วคนที่ยังอยู่ก็มีการกักตุนอาหารสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรควิทยุไฟฉายเทียนไขกระป๋องเชื้อเพลิงและถุงนอนจนของหมดนะคะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนของตัวเองแม้ว่าจะยังไม่มีคำประกาศจากทางการก็ตามมีคนไทยบางส่วนที่อาศัยอยู่ที่เมืองเซนไดนะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะออกจากเมืองเซนไดค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงที่กรุงโตเกียวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะคะบางส่วนก็เตรียมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมีแพทย์ที่เดินทางไปจากประเทศไทยนะคะจะไปตรวจสุขภาพร่างกายให้ส่วนบรรยากาศที่กรุงโตเกียวตอนนี้ดูจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วนะคะติดตามรายงานจากคุณกรณาบัวคำศรีค่ะรายงานจากประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะคุณสายสวรรค์คุณขวัญชนกค่ะเช้าวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเดินทางมาจากเมืองเซนไดมาถึงที่นี่ช่วงเช้าตรู่สักประมาณตีห้าหกโมงเช้านะคะจึงได้มีโอกาสออกมาดูโตเกียวในช่วงเช้าเพื่อเปรียบเทียบกับ2วันก่อนที่เราจะเดินทางไปเซนไดในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวพบค่ะว่าวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าของโตเกียวก็คึกคักมากขึ้นนะคะมีประชาชนออกมาเดินตามท้องถนนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาดิฉันอยู่ที่ย่านชินจูกุซึ่งเป็นย่านที่ต้องถือว่ามีความวุ่นวายแล้วก็มีประ
ชาชนสัญจรไปมามากที่สุดย่านหนึ่งของโตเกียวถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าบางสายจะยังเปิดให้บริการไม่เต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าดูเหมือนชีวิตของผู้คนจะดำเนินไปตามปกติพอสมควรนะคะในส่วนของดัชนีที่ชี้วัดได้อย่างชัดเจนว่าคนญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดมั่นใจมากขึ้นดูได้จากดัชนีหุ้นของตลาดโตเกียวตลาดนิเกอิของญี่ปุ่นนะคะซึ่งปรับตัวขึ้นเช้าที่ผ่านมา 6% นะคะหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนก็คือจันทร์อังคาร2วันลดไป 16% นะคะมีการวิเคราะห์ค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนนั้นมองค่ะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะยาวนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหรือว่าถ้าเกิดได้รับผลกระทบก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวและญี่ปุ่นจะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กรุงโตเกียวในส่วนของคนไทยที่เดินทางกลับจากเซนไดเมื่อวานนี้ทางสถานทูตได้จัดรถบัส2คันไปรับนะคะซึ่งก็มีทั้งนักเรียนไทยมีทั้งคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็แรงงานที่แสดงความประสงค์จะกลับบ้านโดยรถก็มาถึงที่โตเกียวเมื่อช่วงสักประมาณ4:00 นะคะแล้วก็พาคนไทยทั้งหมดไปส่งที่วัดปากน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะนะคะเพื่อที่จะพักคืนนึงก่อนที่จะส่งขึ้นเครื่องในช่วงเย็นๆของวันนี้นะคะก็ดีใจรู้สึกดีใจที่เห็นทุกท่านปลอดภัยกลับมาก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่วัดปากน้ำญี่ปุ่นธรรมภาพก็ได้เตรียมห้องในนามของวัดปากน้ำญี่ปุ่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทางวัดก็มีการจัดที่พักให้ทุกคนมีห้องนอนห้องละ3คนแล้วก็มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเพียงพอและวันนี้ก็มีรายงานค่ะว่าทีมแพทย์ไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพนั้นจะเข้าตรวจร่างกายแล้วในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะมีการส่งทุกคนกลับบ้านค่ะส่วนปริมาณรังสีที่มีการรั่วไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะทางกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้แถลงแล้วก็ได้ประชุมร่วมกับสถานทูตทั่วโลกนะคะรวมถึงสถานทูตไทยระบุค่ะว่าปริมาณรังสีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบริเวณเมืองฟุกุชิมะแต่ว่าได้ลดต่ำลงอย่างมากในช่วงบ่ายค่ะส่วนที่โตเกียวเทศบาลกรุงโตเกียวได้มีการวัดระดับระบอกค่ะว่าปริมาณรังสีนั้นอยู่ในระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะคุณสายสวรรค์คุณขวัญชนกค่ะขอบคุณค่ะกรุณาคะและหลังจากที่ทางกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แถลงยืนยันในให้ความมั่นใจแล้วนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากรัฐบาลญี่ปุ่นถึงความปลอดภัยในระดับนี้ของกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ทำให้ยังไม่จำเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากเมืองที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างใกล้ชิดก่อนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการคำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยระบุว่าตามที่เกิดข่าวโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นมีการรั่วไหลและระเบิดก่อให้เกิดความกังวลแก่คนไทยในญี่ปุ่นและญาติในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นั้นเมื่อวันที่15มีนาคม2554ในวีรศักดิ์ฟูตระกูลเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้รับฟังการบรรยายสรุปจากรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและได้รับแจ้งว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยืนยันว่าระดับกัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในชั้นนี้จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอพยพคนไทยค่ะและโดยที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดในการนี้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการบุคคลใดไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ต่อในญี่ปุ่นอาจจะพิจารณาเดินทางออกจากญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ